เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาพิจารณาข้อ138นะข้อ138เขาถามว่าจงพิจารณาอะตอมกลางของสารประกอบเชิงซ้อนต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้ช้อยมา4ข้อเนาะซึ่งคำถามมันตกไปพี่ก็เลยคิดว่าให้เรามาพิจารณาช้อยก่อนว่ามันน่าจะตอบข้อไหนเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าคำถามมันตกไปเนี่ยข้อนี้น่าจะได้ฟรีอยู่แล้วแบบได้ฟรีไปเลยเพราะว่ามันไม่มีคำถามเนาะแต่ว่าเพื่อความรู้ของเราจะมาพิจารณากันโอเคสิ่งที่เราพิจารณาได้เนาะคิดว่าเราต้องไปดูจากช้อยช้อยของเราเนี่ยมันมีเรื่องเลขออกซิเดชันกับอิเล็กตรอนใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคืออย่างแรกก็คือเป็นเลขออกซิเดชันแน่ๆต้องหา ON ให้ได้ก่อนเนาะออกซิเดชันนัมเบอร์ดังนั้นเราจะมาไล่อย่างรวดเร็วในข้อใน4ข้อนี้นะอ่ะก็ใกล้ K3 แล้วก็เหล็กแล้วก็ไซยาไนด์ห้อย6เนาะห้อย6ดังนั้นอย่างที่รู้แล้ว K3 อยู่ในหมู่1เนาะประจุเป็นบวก3ใช่ปะแล้วก็ไซยาไนด์อยู่ในไซยาไนด์ประจุเป็นลบมี6อะตอมมี6โมเลกุลก็ต้องเป็นลบ6ใช่ปะอันนี้คือลบ1คูณ6เป็นลบ6เนาะดังนั้นเหล็กของเราในข้อนี้ต้องมีอะไรนะเลขออกซิเดชันเป็นบวก3แน่ๆโอเคปะเป็นบวก3แน่ๆดังนั้นก็จะได้ว่าข้อแรกเลขออกซิเดชันของอะตอมกลางเป็นบวก3โอเคข้อขอไข่โซเดียมห้อย2แล้วก็เป็นคัพเปอร์แล้วก็คลอไรด์ห้อย4โอเคถ้าเกิดว่าเป็นโซเดียมอยู่หมู่ 1A ประจุของมันจะต้องเป็น2บวกแน่ๆใช่ไหมเพราะว่าทำไมโซเดียมมันบวก1มี2ตัวเนาะห้อย2ก็ต้องคูณ2ก็จะเป็น2บวกแล้วก็คลอไรด์ลบ1เนาะมีอยู่4อะตอมก็ต้องเป็นลบ4เนาะ4ลบโอเคดังนั้นคัพเปอร์ของเราก็ต้องเป็น2บวกแน่ๆเพราะว่าประจุของมันเป็น0ใช่ปะก็จะได้อีกตัวหนึ่งอย่างรวดเร็วเนาะคัพเปอร์ของเราเป็นบวก2โอเคเนาะต่อไปคืออะไรโพแทสเซียมเนาะโพแทสเซียมแล้วก็โคบอนต์แล้วก็ห้อย SO4 แล้วก็ห้อย2โอเคอ่ะเหมือนเดิมเลยโพแทสเซียมของเราประจุต้องเป็น1บวกแน่ๆอยู่แล้วเนาะ1บวกแน่ๆซัลเฟตของเราประจุเป็นอะไรประจุเป็น2ลบแต่ว่าห้อย2ก็ต้องเป็นประจุเป็นลบ4เนาะ4ลบโอเคดังนั้นประจุของโคบอนต้องเป็นเท่าไหร่3บวกแน่ๆใช่ไหมเพราะว่ารวมกันได้0พอดีดังนั้นก็จะได้มาอีกข้อนึงอย่างรวดเร็วบวก3โอเคปะแล้วก็สุดท้ายนิกเกิลใช่ไหมนิกเกิลเนาะเป็นโซเดียมห้อย2แล้วก็ในวงเล็บนิกเกิลแล้วก็ไซยาไนด์ห้อย4โอเคอย่างรวดเร็วเหมือนกันโซเดียมห้อย2ประจุเป็น2บวกโอเคไซยาไนด์ห้อย4ประจุเป็น4ลบดังนั้นนิกเกิลต้องมีประจุเป็น2บวกโอเคดังนั้นก็จะได้ครบทุกสารแล้วใช่ปะก็จะกลายเป็นบวก2อ่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีช้อยที่พูดถึงเลขออกซิเดชันใช่ไหมเลขออกซิเดชันอยู่ซึ่งเขาถามว่ากอไก่เลขออกซิเดชันสูงสุดจริงไหมไม่จริงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเท่ากันอยู่คอควายเนาะแล้วก็อะตอมขอไข่มีเลขออกซิเดชันน้อยสุดจริงไหมก็ไม่จริงเหมือนกันเพราะว่า2เท่ากันดังนั้นเราพิจารณาแค่เลขออกซิเดชันไม่ได้เราต้องพิจารณาถึงอะไรจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานด้วยดังนั้นสิ่งเราต้องทำคืออะไรเอาธาตุแต่ละธาตุไปจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะเอาธาตุแต่ละธาตุไปจัดเรียงอิเล็กตรอนซึ่งแน่นอนว่าอะไรโลหะทรานซิชันทำไมเอ่ยจัดเรียงแบบปกติไม่ได้เนาะไม่ได้ต้องจัดเรียงเป็นแบบอะไรเป็นต้องจัดเรียงเป็นแบบ SPDF โอเคปะต้องจัดเรียงเป็นแบบ SPDF ดังนั้นเราจะไปจัดเรียงพร้อมกันเลยหูมาตัวแรก Fe 3บวกซึ่ง Fe 3บวกนี้มีเลขอะตอมเท่ากับ25ใช่ไหมสิ่งที่พี่เคยบอกไปแล้วเนาะเราต้องเอา25มาจัดก่อนแล้วค่อยดูว่าอะไรหายไป
โอเคป้าดังนั้นพี่จะจัดเลยเราจะมาจัดเรียงกันอ่ะ25จัดเรียงเป็น SPDF ได้เป็น 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 แล้วก็เท่าไหร่ 3P5 เนาะรวมกันได้เท่าไหร่25พอดีเนาะโอเค 3P5 แป๊บนึงนะโอเค 3P5 ถูกแล้วอ่ะแปลว่าถ้าเกิดว่ามันจะหายไปอิเล็กตรอนจะหายไป3ตัวใช่ไหมเพราะมันเป็นประจุ3บวกแปลว่าอะไรจะหายไปก่อนอันนี้จะหายเอ้ยพี่ก็ว่าอยู่ทำไมมันแปลกๆเนาะโอเคงั้นมันจะมีเรื่อง half fill กับ full fill เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะถ้ามีการจัดเรียงแบบนี้ถ้าเรายังจำได้เนาะถ้าเราจำไม่ได้พี่แนะนำให้กลับไปอ่านใหม่เลยเพราะว่าถ้าพี่มาสอนใหม่พี่ว่าน่าจะต้องแบบยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่พยายามจะอธิบายให้มันเข้าใจแล้วกันอ่ะเราจะมาพิจารณาที่ตรงนี้เนาะพิจารณาที่ 4S2 กับ 3P5 อ่ะ 4S2 จะเป็นอะไรเป็นแบบนี้ใช่ไหม 4S2 ส่วน 3P5 มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บ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 เนาะ 1, 3, 4, 5ซึ่งจะเห็นได้ว่า 4S2 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เต็มแล้วใช่ไหมซึ่งมันก็จะเป็นอะไร fulfill เนาะเป็น full fill ส่วน 3P5 ขาดอีก1ตัวมันจะเป็นอะไรมันจะเสถียรดังนั้นถ้าพี่ถามว่าพี่เอาอิเล็กตรอนตัวนึงเนี่ยมาใส่ไว้ในตรงเนี้ยให้ตรงเนี้ยมันเสถียรส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็น half fill ซึ่ง half fill มันก็เป็นความเสถียรเหมือนกันใช่มั้ยมันจะทำได้ไหมทำได้เนาะซึ่งที่จริงมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วอย่างเช่นถ้าพี่บอกว่าถ้ามันเป็น3มันมี 4S2 แล้วก็มันมี 3P2 แบบเนี้ยปึ๊บ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 แบบเนี้ยปกติธรรมชาติของโลกธรรมชาติของเคมีเนาะเขาจะเอาอันเนี้ยมาใส่ไว้ให้อันเนี้ยให้ตรงนี้มันเสถียรด้วยแล้วตรงนี้มันเสถียรด้วยอยู่แล้วเนาะมันต้องเสถียรที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งไอเนี้ยมันคือวิธีการเสถียรดังนั้นในกรณีของเหล็กมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือมันจะมีอิเล็กตรอน1ตัวจาก 4s2 เนี่ยย้ายไปใส่ให้ 3p5 เพื่อให้ตัวเนี้ยเสถียรแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็น half fill ก็คือเสถียรด้วยดังนั้นถ้าพี่มาเขียนอิเล็กตรอนใหม่เนาะมันก็จะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 แล้วก็ 4s1 แล้วก็ 3p5 โอเคปะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นไอออนเนาะมันมีการเสียอิเล็กตรอนไปกี่ตัว3ตัวมันจะเริ่มเสียจากตรงไหนชั้นไหนที่ต้องเสียก่อนชั้น4ใช่ปะเพราะมันอยู่นอกสุดเนาะเสียไปก่อน1ตัวแล้วที่เหลือก็จะย้ายมาชั้น3เนาะพี่ขอโทษมันต้องเป็น D สิเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ๆขอโทษผิดโอเคมันต้องเป็น 3D เป็น 3D5 ถูกแล้วดังนั้นพี่ขอเขียนใหม่พี่ขอโทษพี่มึนละโอเคมันจะเป็น 1S2 2S2 2P63S2 3P6 4S2 แล้วก็เป็น 3D5 โอเคซึ่ง 3D5 เนี่ยถ้าเราพิจารณาตรงนี้เนาะมันจะกลายเป็น 4S2 เป็นแบบนี้แล้วก็ D5 มันก็จะมี 3D5 ซึ่งมันเป็น half fill พอดีใช่ปะ half fill พอดีก็ไม่มีการชิปของอิเล็กตรอนเนาะไม่มีการถ่ายอิเล็กตรอนแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็น 3D4 แบบเนี้ยเป็น 3D4 แบบเนี้ยมันก็ต้องมีการให้อิเล็กตรอนไปใช่ปะเพื่อให้มันเสถียรเนาะเพื่อมันเสถียรซึ่งไอเนี้ยมันเสถียรอยู่แล้วก็เลยไม่มีการชิปเนาะดังนั้นก็ใช้การจัดเรียงอิเล็กตรอนไอนี้ไปเลยเนาะใช้การจัดเรียงอิเล็กตรอนอันนี้ไปเลยซึ่งมันบอกว่ามันเป็นประจุ3บวกแปลว่าอิเล็กตรอนมันหายไป3ตัวแปลว่าชั้นแรกที่มันต้องออกคือชั้นไอเนี้ยต้องหายไป2ตัวใช่ปะหายไป2ตัวแล้วก็ชั้น3ค่อยหายไปตัวนึงเนาะชั้น3ต้องหายไปตัวนึงก็คือหายไปในห้องสุดท้ายเนาะมันมี SPD ก็ต้องหาย D ก่อนเนาะโอเคดังนั้นก็จะได้ว่าเวลาเรามาเขียนแบบ28/18/32มันก็จะได้ว่าชั้นแรกมี2ชั้นที่2มี8ส่วนชั้นที่3มี2บวก6แล้วก็บวก4ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่12ใช่ป่ะ12ส่วนชั้นที่4ก็จะหายไปแล้วก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้โอเคไหมทีนี้มาดูต่อคัปเปอร์29 2บวกใช่ปะแปลว่าเราก็จัดได้แน่ๆก็คือถ้าเป็นทรานซิชันน่ะถ้าเป็นทรานซิชันน่ะเราสามารถแบบห้องถึงแบบ 3P เนี่ยคงที่แน่ๆเนาะ 3P ไอ้ 4S เนี่ยคงที่เนาะ2แล้วก็เอ้ยขอโทษ 3P6
2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2แล้วก็เท่าไหร่อันเนี้ยได้เท่าไหร่นะ20ใช่ป่ะแล้วก็รวมเป็น3 d 9ซึ่งเห็นไหมถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้เนาะมันก็จะได้เป็น4 s 2เป็นแบบนี้แล้วก็3 d 9 3 d 9ก็จะกลายเป็น1ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ป่ะ3 d 9ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ามันขาดอีกตัวเดียวมันจะเสถียรดังนั้นอิเล็กตรอนมันสามารถชิปไปได้ชิปไปอยู่ตรงนี้ได้เนาะดังนั้นถ้าพี่เอามาเขียนใหม่มันก็จะกลายเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6แล้วก็4 s 1แล้วก็3 d 10แทนโอเคป่ะ3 d 10แทนซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอิเล็กตรอนหลุดไป2ตัวมันก็จะหลุดในชั้น4 s 1ก่อน1ตัวใช่ป่ะแล้วก็หลุดในชั้นนี้อีก1ตัวก็เป็น3 d 9โอเคเนาะดังนั้นถ้าพี่เอามาเขียนมันก็จะกลายเป็น2 8แล้วก็เท่าไหร่17เนาะ17โอเคป่ะดังนั้นเดี๋ยวพี่ขอลองมาเขียนตรงนี้เนาะ FE จะเป็น2 8 12 copper 2 8 17โอเคต่อไปโคบอลกับนิกเกิลพี่ขอทำเร็วๆแล้วเนาะอ่ะโคบอลเอ้ยโคบอล27เนาะ27 3บวกก็จะเป็นเหมือนเดิม 1S2 2S2 เนาะ 1S2 2S22 p 6 3 s 2 3 p 6แล้วก็4 s 2แล้วก็3 d 7ซึ่งมันไม่ได้ใกล้เคียงความเสถียรใช่ไหมมันไม่ใช่4ไม่ใช่9เนาะดังนั้นก็ใส่แบบนี้ไปเลยไม่มีการชิปของอิเล็กตรอนเนาะอิเล็กตรอนจะหายไปทั้งหมดกี่ตัว3ตัวแปลว่ามันจะหายตรงนี้2ตัวก่อนใช่ไหมหายชั้น4ก่อนแล้วก็ค่อยหายชั้น3ไปตัวนึงแปลว่าสายมันจะเหลือเป็น3 d 6ใช่ปะถ้านั้นถ้าเราเอามาเขียนมันก็จะกลายเป็น2 8แล้วก็เท่าไหร่14นั่นเองเนาะ14ดังนั้นโคบอนต์2 8แล้วก็14เนาะโอเคตัวสุดท้ายนิกเกิลเลขอะตอมเป็น28เนาะประจุเป็น2บวกก็เขียนเหมือนกันเลย 1S2 2S2 2P6 3S2 3P64 s 2แล้วก็3 d 8เนาะซึ่งไม่ใกล้เคียงความเสถียรอะไรเลยเนาะไม่ใช่9ไม่ใช่4ดังนั้นไม่ต้องชิปเนาะโอเคแล้วก็ตัวที่หายไปก็คือหายไปกี่ตัว2ตัวคือจะหายไปแค่ชั้น4ใช่ป่ะดังนั้นก็จะเหลือแค่ชั้น3เป็น2 8แล้วก็16ก็จะได้ครบทุกตัวแล้วนิกเกิล2 8 16ดังนั้นเราสามารถไปเช็คในชอยได้ใช่ป่ะชอยข้อ3บอกว่าทุกอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนที่ระดับพลังงาน4เท่ากันซึ่งเห็นไหมทุกอะตอมมีอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่4ไหมไม่มีเลยใช่ปะไม่มีเลยดังนั้นทำไมดังนั้นข้อนี้ผิดข้อ3ผิดส่วนข้อ4อิเล็กตรอนในระดับพลังงาน3ไม่เท่ากันถูกแล้วเนาะเพราะว่าทั้ง3เนี่ยไม่เท่ากันเลย12 17 14 16โอเคปะดังนั้นข้อนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้จักการจัดเรียงแบบSPDF อ่ะมันจะง่ายเลยมันจะตอบข้อ4ได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราจะคิดว่าเวลามันเสียอิเล็กตรอนไปอ่ะมันจะเสียตรงนี้ไปใช่ไหมมันจะเสียชั้นนี้ออกไปซึ่งเราจะพบว่าถ้ามันเสียชั้นนี้ชั้น4ของเราจะเหลือเท่ากันใช่ปะเหลือ 4s2 หมดเลยดังนั้นข้อนี้ระวังดีๆมันจะหลอกเนาะอันนี้คือช้อยที่หลอกเนาะถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีการอิเล็กตรอนชิปด้วยแล้วเราไม่รู้ว่ามันต้องจัดแบบ SPDF ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราจะถูกหลอกให้ตอบข้อ3โอเคปะเราถูกหลอกให้ตอบข้อ3ดังนั้นข้อนี้เนาะที่จริงข้อนี้ลำดับการทำมันก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายหน่อยเนาะข้อนี้ก็คืออย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าเลขออกซิเดชันของมันเป็นเท่าไหร่ก่อนแล้วเรามาเช็คก่อนว่ากไก่ขอไข่เนี่ยมีข้อถูกไหมสรุปว่ามันไม่มีข้อถูกแปลว่าเราต้องมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเราก็เลยต้องมาจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ SPDF ให้ได้เนาะ SPDF ให้ได้ซึ่งพี่บอกไปแล้วนะว่าถ้าใครยังไม่แม่นให้กลับไปที่บทที่1แบบ CV เลยกลับไปดูเลยเนาะเพราะว่า SPDF เนี่ยต้องใช้ในการทำข้อสอบแน่ๆโอเคปะต้องใช้ในการทำข้อสอบแน่ๆซึ่งพอเราจัด SPDF ได้แล้วเราก็จะสามารถหาแบบ2818ได้เนาะเพราะว่ามันก็จะสามารถเอาแต่ละชั้นเนี่ยมารวมกันได้เนาะโอเคปะโอเคถ้าเกิดว่าข้อนี้ผ่านเนาะข้อนี้ผ่านเนาะถ้าไม่ผ่านก็กลับไปดูที่พี่อธิบายให้ฟังใหม่แต่ว่าพี่คิดว่าน่าจะผ่านแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนกับว่า
ถ้าเกิดว่าเราจัดเรียงเล็กตอนตรงนี้ได้ข้างล่างมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอเคพานเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลักเลยอ่ะ